ตอนของแสงนะที่ลุงใช้พลังงานตรงเนี้ยในการผ่านจอให้ผ่านแสงสีต่างๆนะให้โอเคนะเอาเลยที่มาในทฤษฎีศาสตร์นะครับโฟตอนโฟตอนคืออนุภาคมวลฐานที่ไม่มีมวลและไม่มีประจุไฟฟ้าสามารถนำพาพลังงานได้กระแสโฟตอนปรากฏเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเดินทางผ่านอวกาศย้ำเดินทางผ่านอวกาศด้วยอัตราความเร็วเท่ากับแสงครับเท่ากับแสงเท่ากับแสงนั่นคือโฟตอนมีคำว่าอวกาศอยู่ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นหรือยังนั่นแหละคือวิชาการฟิสิกส์ล้วนๆเลยที่ว่าทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยเข้ามาสู่ในปลีกย่อยที่พอจะรู้จักกันได้ลุงก็พูดจังนะว่าโฟตอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตัวมันเป็นยังไงอ่ะจะเห็นได้ด้วยตาไหมเนี่ยโฟตอนลุงจะพยายามให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้เห็นโฟตอนผ่านตาท่านนั่นแหละครับและผ่านตาผมด้วยโอเคไหมมันเป็นอย่างนี้อธิบายเรื่องของโฟตอนที่สามารถที่เอามาให้เห็นได้ผ่านจอทีวีธรรมดานี่เองนี่ก็คืออาวุธผมเนี่ยคือเฮิร์บเนี่ยครับเห็นหรือยังอย่าลืมนะนี่สิ่งนี้มันเรียกว่าสสารนะอย่าไปเรียกอื่นไม่ได้นะเรียกอื่นผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้ในสสารมันมีพลังงานพลังงานต่อไปนี้ก็คือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เห็นไอ้เจ้าพลังงานที่เรียกว่าโฟตอนก็อยู่แค่ตรงนี้เองแค่ตรงนี้นั่นแหละโฟตอนนะดูให้ดีๆมาดูไหมนั่นแหละโฟตอนหายไปในอากาศเลยอยู่ในอากาศแล้วทะลุไปในอวกาศนั่นให้รู้ไว้นี่ด้วยความเร็วแสงให้รู้ไว้ไอ้มาทีนี้พอเราเอาแสงมาประกอบที่นี่ครับเอาแสงมาประกอบสิแสงมาประกอบนะทีนี้นะมันจะเป็นยังไงต่อแสงมาประกอบนะยังไงต่อเป็นยังไงสีอะไรทีนี้เห็นสีอะไรต่อเห็นยังเอากระพริบเอาเอาเข้าไปเห็นยังอีกทีนึงนั่นแหละคือโฟตอนเลยเห็นยังเห็นยังเห็นยังเอากลับมาถึงของจริงแท้ทีเนี้ยนี่ไงเห็นหรือยังไอ้นี่ผ่านอะไรดีจะเรียกว่าผ่านอะไรผ่านก๊าซอีเธอร์ดีไหมล่ะเอาเปล่าเอาจะให้ผ่านก๊าซอีเธอร์ยังได้เข้ามาผ่านก๊าซอีเธอร์นะนี่จะสีเป็นอย่างนี้ครับก๊าซอีเธอร์เห็นยังนี่แหละคือผ่านก๊าซอีเธอร์
นี่โฟตอนเอาอะไรกันเอาอะไรกับโฟตอนทีนี้เห็นหรือยังเอาอะไรกับโฟตอนน่ะที่ยังได้เนี่ยนี่คือโฟตอนน่ะเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนนี่เอาเห็นยังเพราะฉะนั้นที่เขาเถียงกันจังในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยทางเลือกเนี่ยลุงงอกเกินสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างมันถึงยุคพลังงานที่จะมาเดียวเดียวจะรักษากันละกันนะครับมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะนี่แหละที่ผมบอกว่าถ้าสามารถเผยแพร่เผยแพร่กับคนไทยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอะไรจะเป็นสินค้าขาออกนี่นะครับเห็นไหมสิ่งนี้จุงที่บอกว่าสามารถที่จะผลิตบุคลากรที่ไปรักษามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยได้อาทิตย์ละ500คนหรืออาทิตย์ละ1,000คนยังได้ด้วยเห็นไหมนี่แหละคือความสามารถของลุงเหรอเห็นรู้สมั่งน้องเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยด้วยเห็นไหมเขาเถียงกันเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์วัยรุ่นอยู่ยาเคมีมันไปต่อไม่ได้แล้วก็พยายามบอกแล้วนะมันเป็นอาวุธเป็นอันตรายหมดแล้วนะครับฝั่งชีวะคือฝั่งสมุนไพรนี่แหละเข้าใจยังมันก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยมันขาดคุณภาพขออภัยสมุนไพรเนี่ยมันมีคุณภาพจริงแต่มันขาดประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพหมายความว่ามันจะเร่งรัดเวลาเหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางเคมีไม่ได้วิทยาศาสตร์ทางเคมีเนี่ยคือมันมีประสิทธิภาพสูงแต่มันอันตรายมากเพราะมันผลข้างเคียงมันเยอะมากเห็นไหมทางการแพทย์ต้องบอกสิครับยาทุกชนิดที่ออกมาเนี่ยผลข้างเคียงมันคืออะไรเคยบอกชาวโลกบ้างไหมเนี่ยเคยบอกชาวบ้านหรือเปล่าไม่เคยมีมีแต่ไปจับผิดในเรื่องของแพทย์แผนไทยมีผลข้างเคียงนู่นนี่นั่นแล้วก็ล้มหายตายจากมันหยอดตาบอดตาเจ้านะตอนนี้นึกถึงป้าเชงนะไม่รู้ไว้แต่เวลาการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยทำให้คนเกิดตาบอดที่นี่มีนะเอาเปล่าแล้วไม่ยอมมาพูดจ่าแล้วก็ปิดอะไรต่างๆนะก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะมันหมดเวลาแล้วที่จะมาปิดกันแล้วตอนต่อไปนี้ทำได้จริงหรือเปล่าการันตีหรือเปล่าได้จริงต้องการันตีต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์แล้วต่อไปนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่นี่เขาจะเริ่มร่ำร้องสิทธิเสรีภาพในสิ่งบนในเรื่องของอาชีพนี่แหละครับลุงก็พูดจังนะเรื่องพวกนี้นะนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังสรุปคำว่าโฟตอนเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะมันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยและอวกาศด้วยสิมันไปมั้ยครับแล้วมันมีความเร็วเท่ากับแสงด้วยนะแต่สิ่งที่มันเหนือกว่านั่นทีนึงที่เหนือกว่าแสงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละที่มันเหนือกว่าแสงเพราะมันเป็นค่าคงที่ไม่ต้องใช้แสงยังได้เพราะเป็นค่าคงที่ภาษาลุงมั้ยครับเป็นค่าคงที่ไปซะเลยนะครับเห็นหรือยังป่านนี้ยังไม่เก็ทอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วพี่เอ้ยเอาก็เราอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีก็เชื่อว่าจะมีผู้คนเก็ตอะไรต่างเยอะแยะมากมายมหาศาลขอบคุณไวรัสโคโรนานะครับไม่ฉะนั้นลุงก็ไม่ถึงขั้นที่จะมาจำแนกแจกแจงให้ขนาดนี้หรอกครับใช่ไหมฮะสังเกตไหมใครติดตามงานของลุงมาตั้งกี่ปีต่อกี่ปีแล้วผ่านวิทยุผ่านนะผ่านเฟซผ่านยูทูบมากี่ปีเนี่ยพอเวลามีโควิดเท่านั้นแหละครับโอ้โหลุงนี่พูดจารู้สึกจะไม่ได้กักเฉลยซ้ำไปยังอายุครบ100ปีหมดทุกเม็ดเลยวะนี่มันเพียงแค่76ปีเองมาเถอะนั่นแหละโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้หน่อยก็แล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วทีนี้
เอาสักหน่อยไหม